กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้ท้องมี3ดาวได้เดินทางมาหาคุณตาเลี้ยงวัวประจำงวดวันที่1เมษายนพ.ศ. 2566คุณตาเลี้ยงวัวกับฝันเห็นเด็กน้อยเด้อค่ะท่านผู้ชมเด็กน้อยที่บอกคุณตาเลี้ยงวัว73เข้าตรงๆเมื่อคืนนี่ค่ะท่านผู้ชมคุณตาเลี้ยงวัวฝันเห็นเด็กน้อยมาหาส่วนไปเบิ่งหมอลำพรศักดิ์ค่ะท่านผู้ชมเอาเงินให้3โตค่ะท่านผู้ชม3โตเด็ดๆจะเป็นเลขดีตัวใดก็ไปฟังกับคุณตาเลี้ยงวัวพร้อมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท้องมี3ดาวนําไปเด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับคุณตาเลี้ยงวัวพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะนะคะท่านผู้ชมเนาะงวดที่แล้วผีเด็กน้อยเล่นน้ํานะคะท่านผู้ชมเนาะมาบอกคุณตาถือ73ตรงๆนะคะงวดนี้ก็เลยว่าพาท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะคะมาติดตามมาสอบถามความฝันของคุณตาอีกครั้งหนึ่งประจำวันที่1เมษายน66นะคะเพิ่นมาหาคือเก่าบ่คะคุณตามาอยู่งวดนี้ฝันเมื่อคืนนี่ได้ฝันเมื่อคืนตัวฝันเมื่อคืนเออก่อนสิแก่งยังฝันเห็นบักน้อยอีกตัวนี้ว่าค่ะเพิ่นมาเมื่อคืนแม่นบักน้อยมันบอกเต็มร่องๆนั่นล่ะมันเหมือนว่าไปแว่อยู่ค่ะตัวแน่เบิ่งห่วยคําน้อยนี่ตัวนี้มันมาอีหยังวะค่ะที่ว่าบอก73นะคะแม่นเพิ่นผู้เก่ามากเออๆมันเหมือนมาอีค่ะมันว่าเพิ่นให้อันเจ้าคือบ่ไปฟังบ่รับมันว่าค่ะห่วยบ่รับอยู่ไสหําตัวเด้อว่าพูดข้อเล่นอยู่นั่นว่ากูสิไปอยู่แต่ว่ากูบ่มีเงินได้อันนั้นทางเพิ่นเห็นว่าค่ะข่อยมีอยู่ว่ะนี่ทําไมพ่อใหญ่เลยที่จะสิเอาหลายไปไหนพ่อใหญ่เดี๋ยวจะมึงสิหายทําพ่อใหญ่ว่ะมันบ่ตกมาอีหลีเงิน150บาทเงินมันว่ามากูสิเอาดิว้าวถ้าเราเงินเล็กน้อยมันสิแม่นแน่ว้ามันคือบ่เอาหรอกล่ะเลยว่าเอาพ่อใหญ่มันบ่มันก็กุมยัดสิมือให้เออมันกุมยัดสิมือให้อ่ะนะ150บาทโตไปเลยใส่ถุงไว้ตาตาพ่อใหญ่สิพาไปฟังรับมันว่ะความฝันเลยนี่ครับดอกน้อยๆบอกว่าเต้นร่องร่องเอาหินบานใส่หัวมันนั่นล่ะโอ้งวดก่อนมันเต้นอยู่ในน้ำนั่นบ่เออมันส่วนไปหัวหลักบ้านนี้ตุ๊บบ่มีเงินกูบ่มีเงินเว้ยจะไปกูอยากกินขนมอยากกินเตี๋ยวกูบ่ไปดอกมันมาเบิ่งข่อยเสียให้มันไปจกเงินออกมาครับเงิน150มาปอนด์เต็มมือตัวก็เลยบ่ทันได้เงินน้อยๆนั่นนะครับผมเอาคนว่ะตัวไปได้เอาใส่ถุงบ่ะป่ะสิพาไปเบิ่งหมอลำมันบ่ะยางน้ำก้นได้หน่อยสิแล้วพ่อใหญ่ก็ได้ไปทั้งวันเลยไปแล้วห่วยมาสิไปก็เป็นหานหมอลำบอกแม่พ่ออันนี้ก็บอกหมอลำพ่อนชักจนร้องเพลงร้อนๆเลยห่วยมันเห็นหมอลำดีตัวนี้พ่อนชักใช่ป่ะเต็มโต๊ะเลยคนนั้นนะหมอลำพ่อนชักเต็มโต๊ะงามผูกมิตรไทยบาดตัวมันจังว่ามันตายก็ความรักในความฝันน่ะนะครับผมคนร้องเพลงอยู่โว้อยู่บ้านหมอพรชัดหมอร้องเพลงของพ่อใหญ่ก็บึ้งจอกบึ้งบ้านเราตายมันสิแม่นเราร้องเพลงอยู่คืนวานน่ะนะครับผมบ้านนี่ผู้สาวพันเอาน้ำมันไปป้อนให้เล่าน่ะป้อนให้พ่อชักอันเอาไว้50ไปป้อนให้เล่าผู้สาวน่ะครับไปก็เลยคิดว่าพ่อนชักคือจังตายแล้วมันคือยั่งอยู่ตัวบ้านมันมีคนเอาเงินไปให้ล่าผู้สาวเราไปปอนให้50บาทนี่สิมีโศกน้ำตาพ่อนชักนี่บ่คือบ่เราตายไปเด้อได้ฟังว่าลําได้โศกพร้อมเออได้โศกพร้อมอุ๊ยลําผู้งามเลยคือจังบ่ท่านตายนี่ครับผมร้องเพลงอันม่วนนี่ล่ะม่วนหลังๆของเราหมดอันอีหยังสาวจันกังโกกังยังเป็นมันนอนอยู่โอ้ยว่ะคนกังโกคนหลายยังว่ะบาทนี่ก็เลยสนุกเมื่อขึ้นมาโอ้กูฝันเห็นนักร้องพ่อนซักตัวนี่ตัวเป็นอย่างฟังนะพ่อนซักรำบ้างเห็นพ่อนซักรำอยู่เพ่งอยู่เอาบอกเล็กน้อยก็ได้หนีไปเลยบอกได้บ่เห็นกันเลยบ่เห็นเลยมาหามาหายจังมันไปใส่พ่อใหญ่ก็เลยหูเมื่อก็เลยว่าโอ้กูมีก็ฝันแล้วนี่คืออะไรว่าเขาเอาเงินให้พ่อนชัก50บาทนางวันเขานั่นนะผู้สาวนั่นป้อนเงินให้เราไว้50
พระนายจะอยู่ใกล้ได้กับผู้หญิงคนนั้นว่าจะอยู่ไกลได้ตัวฝังแห้งมากพอนซักอยู่เดียวก็ว่าเห็นข้อพบอยู่ตัวกระไรยังว่าโอ้ยตัวขวางฝันเนี่ยมันฝันไปว่าทำร้อยตัวนี่พ่อใหญ่ว่าก็เท่านี้ล่ะพ่อใหญ่ก็คงเมื่อขึ้นมาครับมันกับผมมีหลายหรอกเท่านี้มันเป็นเลขตัวไหนก่อคุณตาเลขนี่อันบักน้อยๆนั่นมันเอาเงินให้พ่อใหญ่ร้อยห้าสิบบาทมันชวนไปฟังหมอลำครับนี่ล่ะหรือมันจะออกเลขมันน้อยอีกนั้นโมจักครับบักน้อยมันเคยเอาขี้ดินวานใส่หัวมันนั่นล่ะครับผมบักเจ้าหล่อนนะเนี่ยมึงส่งมันคนพ่อเจ้าครับก็ถ้าหมอน้อยๆมากนี่มักสิสำคัญได้ครับแมนเฮ็ดสามกับตรงๆในงวดที่ผ่านมาเนาะครับอีกสี่เนาะบาดนี่ครับอันผีผู้เฒ่าที่มาบอกวังสองเสมอที่แล้วนี่เพิ่นมาหาบ่ครับมีดจีดีมีดเลยบ่ครับผู้ตาจำได้บ่ครับประธาน FC เพิ่นเขามาเบิ่งใหม่นะครับแม่นเพื่อว่าพระเที่ยงบ่ได้มาตอนนั้นเว้าสู่พระเที่ยงฟังให้ FC เพิ่นฟังนําแน่ว่าตอนนั้นพ่อใหญ่ฝันว่าไปเห็นผู้เฒ่าเห็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าเห็นอีน้อยในวอนนะบาดนี่เรามาตักน้ําอยู่โตไปหาบ่หอยก็ไปได้หิวน้ำเลยไปขอกินน้ำบ่มันไปขอกินน้ำหรอกสิไปกินน้ำสารนั่นว่าไงพี่ในตะกอนนั่นเพิ่นไปตักน้ำอยู่บ้านนี้พ่อใหญ่เพิ่นชื่อไรที่เรามาก็เลยถามว่าบ่มันเจ้านี่บ่ไปบอกเด็กข่อยสุดนั่นว่าแม่นมันว่าพี่ในตะกอนตัวไปตัวเฮานี่เฮาเบิดเงินบักหลายนึงพ่อใหญ่เด้อว่ามาเด้อมามันเออตัวไปตัวเฮามันก็บ่บอกนําเลยมันก็หาบน้ำไปเรื่อยกับหนูมันถ่ายลูกมันอยู่ครับถ่ายลูกใส่หลังก็ไปเรื่อยย่างน้ำก้นมันไปวันไปเห็นผีผู้เฒ่าสองคนผัวกับเมียเฒ่าอะไรนี่เว้าเรื่องฝันสุกรเนาะครับผมผู้เฒ่าว่าดีก็เลยว่าหมดพ่อใหญ่เจ้าเฮ็ดอีหยังเฒ่าสองเฒ่านี่บ่เห็นหยังเราว่าเจ้าอยู่กับไผลูกเฒ่าไปใส่เบิดทั้งตานี่ถามนะครับผมเออบ่มีลูกเราว่าพ่อใหญ่ก็เลยว่าอยู่จังไหนผู้เฒ่าขึ้นว่านะแล้วว่าพ่อใหญ่ก็เลยแนมตาไปเห็นหลักพระปีเป็นขอบเป็นหลังขึ้นมานะพ่อใหญ่ก็เลยลุกไปส่องนี่จะงูงูงูนี่คือความฝันสุดก่อนครับคลิปแรกของมันซะที่มาเที่ยงวันมาติดตามมาเที่ยงนี่ก็เลยห้อยพ่อใหญ่เจ้าเลี้ยงงูเจ้าเลี้ยงไว้เห็นทั้งเรียกไปขายแล้วอ่ะขายตัวไหนตัวไหนล่ะจะขายโล่เป็นโล่ขายเป็นโล่แล้วอ่ะครับโล่หาสิบเก้าบาทแล้วอ่ะจังสีโล่หาสิบเก้าบาทเออมาเทียนนี่งูเจ้าคือหลายเส้นมีจักโตพ่อใหญ่ถามอีกนะมีร้อยยี่สิบสี่โตแล้วอ่ะร้อยยี่สิบสี่โตเออร้อยสี่สี่โตแล้วครับนี่ล่ะพ่อใหญ่ถามเล่าฝันจุดก่อนนี่โอ้ก็เลยเป็นตัวเลข1 2 4กับ5 9บ่ครับคิดแม่แม่นพอดีมันฝันแล้วฝันนี่ฝันตั้งแต่ตองหวดบ่คะคุณตาแม่นโอ้ความฝันที่ว่าเกี่ยวกับงูนี่คือฝันแต่ตองหวดแม่นเด็กน้อยเล่นน้ําพึ่งฝันเมื่อคืนใช่บ่แม่นเด็กน้อยเล่นน้ําครับเด็กน้อยเล่นน้ําบ่เด็กน้อยเล่นน้ํานี่เฮาก็ฝันมื้อก่อนสิแก่ที่นี่มันพบมาส่วนไปฟังละค่ะครับผมเนาะเนี่ยเบิ่งหันแม่นบักน้อยนั่นน่ะบ่ครบโปกนั่นนะครับผมครับเพราะอย่างเดียวขอถามคุณตานะครับเนาะระหว่างผีผู้เฒ่าสองผัวเมียเนี่ยครับผีเด็กน้อยเนี่ยคุณตามักเลขใดแห่งที่สุดครับขั้นที่ว่าคนจริงเนาะท่านใหญ่ก็มักของบอกน้อยๆแต่เพราะว่ามันเคยบอกถึง150นี่มันเคยบอกถึงว่าเจ็ดลองบานที่ดินใจหวงกับโตนตาบลงไปนั่งมันก็ได้ออกเด็กมันนะครับผมก็มักตัวนี้แล้วคนไหน150ครับผมกับ90นี่ที่90มาได้ใส่อีกครับเนี่ยพ่อซักช่องแสงเล่าล่ําอยู่นะเราอายุ60ปีบ่ครับเด้บ่จักน้ําเล่าบ่น้อยๆชวนไปเบิ่งหมอล่ําพ่อใหญ่ไปฟังล่ําบ่มันได้ฟังล่ําเดี๋ยวบ่มันได้เงินให้50บาทบ่ครับคุณตาแม่นมันได้เงินให้50บาทไอ้ผู้สาวน่ะหน้าผู้สาวอยู่ตารางน่ะได้ให้หมอล่ําพ่อซักนั่นน่ะได้50บาทว่าคนใดก็เป็นเรื่องที่ออก50บาทบ่คือว่านี่ครับนี่ล่ะความฝันมันเป็นจังซี่โอ้ครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขสรุปมี2คลิปคลิปแรกพระเที่ยงบ่ได้มาติดตามเนาะคุณตาก็ว่าไปเห็นงูที่เขาเลี้ยงไว้ครับก็คือเพิ่นว่างูเพิ่นมีอยู่124ตัวกับ124แต่ว่าเพิ่นว่า
ยังก่อนเรื่องหาสิบเก้าพอนักวันให้ถ้าพ่นชักสองแสงบ่แม่นหาสิบเก้านี่เขาเก้าโลข้างูแล้วข้างูโอ้งูตัวนึงงูตัวนึงมันค่าหาสิบเก้าบาทเนาะแต่ว่าเป็นเมื่อลำพ่นชักนี่ฟันมันมาขึ้นกันเกลืออันนี้ได้งูทั้งเบิดนั่นมันมีอยู่124ครับแม่นแล้ว124บาทราคาพ่อใหญ่เจ้าเลี้ยงไปขายสมบอกพ่อใหญ่ก็เลี้ยงไปขายเจ้าขายกิโลเท่าไหร่โอ้กิโลละ59กิโลละ59เราบอกพ่อใหญ่ครับว่าเป็นตัวละ59เนาะโลละ59ครับผมอัน90นี่คุณตาเพิ่นหลงปากเราอ๋อหลงปากเราเออมันชัดชวนตัวนี้ก็ได้นะครับเนาะครับผมอัน50นั่นมันเด็กบักเป็นลังๆนี่ได้ครับผมครับครับครับบักน้อยๆพวกโปกเอาขี้ดินว่านใส่หัวมันนี่ได้เอาเป็นว่าเข้าใจกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะผีเล็กน้อยที่บอกว่าตอน73มาส่วนคุณตาไปมาเปิงมะล่ำคุณตาบ่มีเงินก็เลยจกกันให้คุณตาไป150บาทแต่ว่า90นี่คุณตาว่าหลงปากบ่มากอ่ะเอาพิจารณาบ่นํากันเนาะครับผมเนาะกับคลิปแรกนั่นที่พอแต้วนี่มาเอาก็คือ1 2 4กับงูกิโลละ59บาทเอาครับผมเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาพี่พนองเบิ่งตัวเลขใจมีข้อห้องเขียนใจให้ใจสมมติให้พี่น้องในแคปหน้าจอยเบิ่งเนาะขอบคุณคุณตาครับขอบคุณค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณตาเลี้ยงวัวแคปหน้าจอยเบิ่งเด้อค่ะคุณตาเลี้ยงวัวฟันเห็นเด็กน้อยค่ะท่านผู้ชมเด็กน้อยที่บอก73เขาตรงๆเด็กน้อยมาส่วนคุณตาไปเบิ่งหมอลำพ่อนซักค่ะท่านผู้ชมเอาเงินให้150บาท90นี่คุณตาล้มเผลอปากเว้าเนาะค่ะท่านผู้ชมรอบแรกที่ท่องมี3ดาวมาติดตามคุณตาเลี้ยงวัวคุณตาเลี้ยงวัวฝันเห็นขอกงูเนาะค่ะเนาะจำนวนโลละ59บาท124โตค่ะท่านผู้ชมอันนี้รอบ2ที่ท่องมี3ดาวมาติดตามเนาะค่ะเนาะ15090ค่ะท่านผู้ชมก็ไว้เป็นแนวทางค่ะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1เมษายนพ.ศ. 2566ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่องมี3ดาวกับศิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคมั่นหมานเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ